เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและเราก็กลับมารีวิวซีรีส์คอยแบงค์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันเป็นนานแล้ววันนี้เรามีซีรีส์ที่มันเจ๋งมากๆมารีวิวกันครับกับซีรีส์ไปเด็ดและดาร์กเนสนะครับโดยทั้งซีรีส์นี้เนี่ยมันจะเป็นมิติใหม่แห่งการย้อมแมวเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้1กระบอกจะมีอยู่ด้วยกัน2ลายนะครับก็จะแบ่งเป็น2ชื่อนะครับระหว่าง Brightness กับ Darkness นะครับอ๋อ Darkness นะครับก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยออกแบบน้ำตาลทองนะครับนี่ถือให้ดูโอ้โหอย่างเท่นะน้ำตาลทองแล้วก็เป็นแบบเฉดม่วงตัดๆสวยนะฮะ USB เหมือนกันนะครับนะ P90 นะครับโดยก็จะมีทั้งหมด4กระบอกก็คือจะเป็น AUG Crystal V นะครับแล้วก็จะมีP90 แล้วก็ Shade Tech M200 นะครับไบเนสก็จะออกแบบขาวเข้มหน่อยขาวตัดดำมีทองนิดหน่อยนะครับเฟี้ยวฟ้าวกันเลยทั้งหมด4กระบอกฮะทั้ง2ซีรีส์8กระบอกด้วยกันนะครับผมไม่มีบีดไม่มีพกนะครับแล้วก็ข้ามตัดมาที่หน้ากากเลยหน้ากากก็จะมีไบเนสมาร์กกับดาร์กเนสมาร์กนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือจะเป็นสเปคเดียวกันเลยนะก็คือเดฟ4ดาเมจดีเฟนส์นะครับผมซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยมันก็มีเอฟเฟคอีกนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวถือก่อนกระบอกแรกเราจะเริ่มที่ AUG นะครับปั๊มปั๊มเราอยู่กับร่างอวตารของ Lemon Twist นะฮะเราจะให้ GM Lemon เนี่ยใช้เป็นซีรีส์ Darkness มีหน้ากากด้วยนะซีรีส์นี้เดี๋ยวให้ดูหน้ากากก่อนเลย Lemon ไปตายแล้วไปเปลี่ยนหน้ากากไหมฮะก็ไหนๆเขาก็ไม่เห็นของกูอยู่แล้วอ่ะนะครับเริ่มมาที่หน้ากากแรกก่อนเลยนะครับสำหรับหน้ากาก Darkness นะครับมันจอกแบบเข้มๆหน่อยมองไกลๆก็มองไกลๆงั้นๆน่ะแต่มองไกลๆแม่งเท่อ่ะแม่งเท่มากนะครับคุณผู้ชมจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะฮะจำภาพนี้ไว้ดีอ้าวแอบสปอยกล้องไปซะแล้วนะฮะ AUG A3 นะครับกล้องโคตรเฟี้ยวนะครับอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวLemon Twistออกไปเปลี่ยนหน้ากากเข้ามาใหม่นะฮะหน้ากากจะมีอยู่2ตัวเนื่องจากว่าอยากให้เห็นมุมมองที่แบบเวลาที่เราไปเจอผู้เล่นที่ใส่หน้ากากตัวนี้ในเกมนะครับเฟี้ยวจริงมิติใหม่แห่งการย้อมแมวนะครับก็เป็นซีรีส์ย้อมแมวซึ่งสเปคเนี่ยก็คือสเปคเดิมเลยไม่มีการเพิ่มสเปคพิเศษใดๆขึ้นมานะครับผมนี่จะเป็นหน้ากาก Brightness นะครับโอ้เท่อยู่คุณผู้ชมชอบซีรีส์ไหนส่วนตัวผมชอบ Brightness นะฮะอ่ะโอเคมาโฟกัสกันที่ปืนกันดีกว่านะครับสำหรับ AUG กระบอกแรกนะครับโหลายปืนเฟี้ยวมากโคตรเท่นะฮะอารมณ์มันจะเหมือนแบบแสงมันจะเรืองแสงอยู่ตลอดเวลานะแล้วกระบอกปืนเนี่ยมันจะเงานะฮะเวลาที่เราเดินผ่านแสงในฉากนะครับมันก็จะแบบปืนจะเงาๆหน่อยอ๋อกล้องปืนครับที่จะเป็นไฮไลท์ของซีรีส์นี้เหมือนกันนะฮะเป็นลำกล้องที่สวยมากสวยไม่พอนะครับพอทั้งสองซีรีส์ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับนี่ Darkness ครับ Darkness ก็จะเป็นแบบสีทองแล้วก็มีตัดม่วงออกดูเข้มๆหน่อยและที่สำคัญนะครับทั้งสองกระบอกจะมีเอฟเฟกต์สำหรับคนที่โดนยิงด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอันแรกที่กระบอกแรกเอา Darkness ยิงก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าออร่าตรงเลือดเนี่ยรอยเลือดจะเป็นสีม่วงอันยิงนับหนึ่งปึ๊บขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะเข้มๆหน่อยเป็นออกม่วงดำๆนะครับออกดูดักๆอ่ะทีนี้จะเป็นตัว Brightness นะครับ Brightness จะออกแบบเป็นขาวๆใสๆหน่อยเนี่ยคือถ้ามองกันในเรื่องของออร่าเวลาที่โดนยิงเนี่ย Darkness จะเข้มกว่านิดนึงนะครับเอฟเฟคเวลาที่ยิงรอยเลือดเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะเหมือนเดิมเลยอ่ะเปลี่ยนปืนมาไม่มีรอยเลือดแบบว่าเหมือนเดโมนิกที่แบบยิงแล้วแบบอู้ขึ้นมาเป็นก้อนดำๆหรือไม่มีนะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยก็มีโอกาสเอ้าลืมเปลี่ยนปืนปะโถเลยว่าจะพูดคิดวีใช่ไหมคิดวีโอเคเดี๋ยวเราไปคิดวีไบเนสนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับพอมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรที่แบบมันลกหูลกตาอ่ะยิงอะไรยิงเลยมันก็สามารถแบบมีโอกาสที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับผมก็ต้องรอดูทางกันซีเข้าประกาศอีกทีเคสบูวีฮะโอ้ยไปถือแข่งแม่งโคตรเท่เป็นอะไรที่สวยมากว้าวตอนรีโหลดแบบเห็นลายข้างปืนนี่แบบอย่างเท่โอ้นี่ก็หล่อว่าเป็นเท่คู่เลยโอ้ลาย
ลำกล้องจะเหมือนตัวเดียวกับที่ใช้ใน AUG นะครับผมอันนี้ดูมุมมองคนถือนะฮะนี่โอ้โหแยกคู่มันเท่ไปเลยสุดยอดตู้หูเท่ไปเลยนะฮะอ่ะเท่เดี๋ยวพอจบสนายเดี๋ยวขอวนกลับมา AUG ใหม่นิดนึงนะฮะโอ้โหใบเน็ตก็หล่อมันดูหล่อเท่อ่ะดาวเน็ตรีโหลดฮะโอ้มันก็ออกแบบทองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอ่ะน้ำตาลทองมีตัดเฉดม่วงนิดนึงเหมือนม่วงจะเรืองแสงให้ได้เลยอะไรประมาณนั้นก็ยังเป็นลักษณะเหมือนกันก็คือตัวปืนมันจะแบบเงาๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคค่าเลยเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับทุกกระบอกเลยคือคนที่โดนยิงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลายไบเน็ตก็จะออกแบบเป็นใสๆหน่อยขาวๆหน่อยดาร์กเน็ตก็จะออกแบบเข้มๆม่วงๆดำๆพี90ฮะโอ้พี90เฉยๆมากเลยไหนดูมุมมองคนถือดีกว่าสมมติว่าเราเห็นคนถืออ๋อไม่ให้ผ่านพี90ไม่เฉยๆลองถือไบเน็ตดูฮะคือไบเน็ตจะสวยเออไบเน็ตดูเท่กว่าเยอะเลยนะฮะความเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆนะครับก็ประมาณนี้เอฟเฟกต์แป้นกระสุนไม่มีนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดันเน็ตยิงดันเน็ตยิงบ้างให้คนดูไม่เบื่อนะครับนี่มันจะออกเข้มๆดำๆหน่อยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเอฟเฟกต์ตรงรอยเลือดให้ดีนะครับเอาให้ตายเลยจะได้ไปเปลี่ยนปืนและกระบอกสุดท้ายก็คือจะเป็น M200 นั่นเองนะครับว้าวโคตรเท่ตอนที่เรารีโหลดกันฮะลายปืนให้ความรู้สึกว่าปืนมันดูแบบฮันดูฮาราลูรามากนี่แบ็กสเนตนะครับว้าวคอดเฟียวเลยลองถือกระบอกนี้บ้างถือไบเนสดูฮะให้ความรู้สึกก็แบบลายขอบทองมันดูตัดกันแบบลงตัวมากมองไกลๆยังสวยเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราวนไปดูกระบอกสุดท้ายกันนะครับ AUG รอบเข้าหัวยังอุตส่าห์แถมมา AUG AUG ฮะโอ้ AUG สวยมากสวยจริงอุ้ยเวลารีโหลดไหมโอ้โคตรหล่อ AUG หล่อมากอันนี้ลุงมองคนถือดังเน็ตก่อนฮะไอจีจีหันไปทางหน้าต่างทางนู้นนะดูด้านข้างมันก็หล่อแบบเอเลี่ยนหน่อยนะฮะลำกล้องไบเน็ตเท่มากเท่มาดูแบ็กเน็ตนะเอ้ยดาร์กเน็ตโอ้จะพันกันแล้วนี่ออกน้ำตาลทองตัดม่วงลงตัวโคตรเปรี้ยวยังไงกันบ้างฮะกับซีรีส์นี้ Darknet Brightness นะครับผมโอเคครับก็รีวิวก็ไม่มีอะไรมากกับประมาณนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ครั้งแรกของการย้อมแมวนะครับที่1กระบอกเนี่ยมีออกมาย่อยถึง2เซตนะครับก็คือจะเป็นแยกย่อยออกมา Brightness กับ Darknet นะครับมาด้วยกันทั้งหมด8กระบอกด้วยกันนะครับซีรีส์ฝั่งละ4 AUG Kit V นะครับ P90 แล้วก็ Chetek M200 นะครับก็แนะนำว่าชอบสีไหนก็นะน่าจะดวง ก็ไปหาซื้อกันมาสะสมกันได้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อย่าลืมติดตามFunFunKai Channel แล้วก็ติดช่องทางทางชีวิตด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ